Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้สวัสดีค่ะใหม่เทิร์นโปรกลับมาแล้วนะคะกับวันนี้โครงการดีๆย่าง Invest Now เก่งมากว่าจะลืมหรือเปล่า Invest Now Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นวันกลางสัปดาห์ใช่ไหมใช่เราจะต้องมาเร้าอารมณ์กันนิดนึงเร้าอารมณ์เกียรติมาสีหน้าที่น่าจะแบบไม่คือปกติเจอพวกเรา3คนอาจจะไม่เร้าเท่าไหร่ไงวันนี้ก็จะมีตัวดึงดูดอีกเป็นคนที่สามารถให้พวกเราเนี่ยมองแล้วก็ยิ้มถูกต้องแล้วมองไปยิ้มไปอย่างเดียวไม่พอนะคะจะรู้ได้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการลงทุนมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องอยู่ในแวดวงการเงินนะแล้วก็ต้องมีความรู้ใส่แว่นนะเตอะหรือว่ามีความเครียดตีนกาเยอะแยะตลอดเวลาไม่ทุกคนสามารถมีความรู้ทางด้านการลงทุนและเอาไปใช้ได้จริงๆอยากให้ทุกคนมีแหละใช่เพราะว่าเรื่องของเงินทองมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตทุกคนจริงๆและที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ายิ่งเราเนี่ยรู้ตัวแล้วเราเริ่มได้เริ่มเร็วก่อนก็รวยได้เร็วกว่าเดี๋ยววันนี้จะพามาคุยกันกับคนพิเศษหนึ่งคนโอ้โหใช่คนพิเศษแอบหมั่นไส้อ่ะเพราะว่ารอบที่แล้วเป็นน้องกอล์ฟไปใช่ไหมมีเพื่อนดูอยู่เพื่อนบอกว่าโอ้โหตายเขาจะตายยิ่งกว่าจบเลยค่ะเดี๋ยวรอให้ดูกันแต่ก่อนจะไปผู้ชายคนนี้ก็พิเศษเหมือนกันเขามีอะไรมาฝากเหมือนกันครับนิดนึงว่าจริงๆแล้วการลงทุนเราจะมองเป็นแค่หุ้นทองคำเรื่องเงินทองหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วกระเป๋าก็สามารถเป็นลงเสียสินทรัพย์ลงทุนวันนี้เปิดเสียงดังให้แฟนได้ยินกันเลยดีกว่าแฟนหลายๆคนที่แบบผู้ชายบอกเอ้ยเธอทำไมต้องซื้อกระเป๋าอีกแล้วหารู้ไหมกระเป๋าชาแนลนะครับ5ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนถ้าซื้อถูกรุ่นนะเป็นรุ่นคลาสสิกของเขาเนี่ยแหละ 70%หมายถึงราคามันปรับตัวสูงขึ้นมา 70% ใช่มันนี่ก็คือรุ่นเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูใช่ไหมใช่รุ่นนี้มีเดียมคลาสสิกแฟลปแฮนด์แบ็กต้องเป็นมีเดียมด้วยเหรอคือไซส์ใหญ่เกินไปก็จะขายไม่ได้ราคาใช่จะเป็นไซส์ที่ต้องเป็นไซส์มีเดียมใช่ส่วนใหญ่ที่คนใช้แล้วมันจะโอเคไงขนาดมันได้อยู่คือมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นถ้าหุ้นสหรัฐหรือเป็นกองทุนสินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยประมาณ 8% หุ้นสหรัฐ5ปีที่ผ่านมาก็แค่ประมาณ 13%แต่ตัว Chanel handbag เนี่ย 70% โอ้โหแต่ว่าต้องบอกอย่างนึงอันนี้เป็นการเลือกเฉพาะรุ่นครับถูกไหมมันก็จะทำให้เราสร้างผลตอบแทนได้จริงก็คล้ายๆกันแหละการเลือกลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกได้ถูกตัวเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างพี่แต่มีซื้อกระเป๋าไหมก็ซื้อนะแต่ว่าพี่เป็นที่ลงทุนใช่ไหมไม่ใช่เพื่อลงทุนเพื่อใช้ใช่คนส่วนใหญ่อะคนส่วนใหญ่จริงๆแล้วอะเพื่อนๆน่ะก็จะบอกว่าเฮ้ยซื้อไปเถอะแต่ว่าเลือกรุ่นหน่อยถูกเลือกรุ่นที่มันมีโอกาสว่าสมมุติวันใดวันหนึ่งเราเกิดเบื่อหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเราขายแล้วยังไม่ได้ขาดทุนมากก็เลือกแนวๆนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหเราจะเลือกเพื่ออยากทำกำไรให้ได้ 70% จริงๆพวกนี้จริงมันทำได้นะแต่เราก็ต้องเข้าไปหาความรู้กับถูกอันนั้นสำคัญทีน่าเพราะกระเป๋าแต่ละรุ่นแต่ละแบบก็จะมีความคลาสสิกมีความเป็นแบบเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์ของแต่ละคนต่างกันออกไปอ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่ากระเป๋าทุกใบจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ขนาดนี้ถูกถ้าเกิดอยากรู้ก็ต้องเข้าไปคลุกคลีไปศึกษาหาความรู้ของเขาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวถ้าอีกหน่อยนะอีกหน่อยการลงทุนกระเป๋ามันแมสกว่านี้คนใช้เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวเราจะทำรายการเลยวิธีวิเคราะห์กระเป๋าดีไหมเหมือนกันมันก็เหมือนกันอ่ะเราก็ต้องหาข้อมูลทำกันบ้านเหมือนเราวิเคราะห์หุ้นหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าอยากรู้ว่ากระเป๋าใบนี้จะจริงไม่จริงของแท้ไม่ของแท้ก็ต้องมีวิธีการวิเคราะห์กันเหมือนหุ้นเลยใช่นะอ่ะเพราะฉะนั้นให้แฟนซื้อกระเป๋ายังก็ซื้อได้อันนี้พี่ว่าแฟนหาบทความมาให้หรือเปล่าใช่จริงๆคุยกับแฟนบอกนี่ซื้อสินี่สกิดเลยกระเป๋าก็ทำเงินได้เหมือนกันแล้วอ๋อเหรอก็ฟังไว้ก็อย่างที่บอกทุกอย่างต้องหาข้อมูลหาความรู้นะคะเหมือนกับอีกหนึ่งไอดอลที่วันนี้พี่เพชรไปคุยกันมาพี่เพชรไปคุยกับใครนะคลับ VI ครับหนึ่งไอดอลเหมือนกันที่พี่เขาก็มีมุมมองในการลงทุนที่ฉีกแนวนะเป็นตัวของตัวเองสุดๆอะไรอย่างเงี้ยพี่แบงค์วันนี้ก็รออยู่เหมือนกันด้วยเอ้ยวันนี้ไม่ใช่พี่แบงค์พี่แบงค์ไปอยู่วันพฤหัสแล้วไงวันนี้เป็นคนพิเศษที่บอกไปที่จะมาแชร์มุมมองเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ได้ไงเนี่ย Invest Now ด้วยนะคะถามมือเก่าก็ Invest Now วันนี้จะเป็นใครเดี๋ยวอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันก่อนกับคลับ VI ครับคลับ VI ค่ะ